สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดี๋ยวผมได้ฟอยครับผมเราอยู่ในเกม Revolution M ครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะมาเก็บกล่องในบ้านเกลนะผมทั้ง9กล่องนะก็จะเมื่อเก็บกล่องครบแล้วก็จะปลดล็อกเควสผจญภัยด้วยนะผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะผมไปเริ่มกันที่กล่องแรกเลยเพื่อนๆเข้ามาในบ้านเกลนะผมก็ต้องมีเกลก่อนนะวิธีการเข้าบ้านเกลสำหรับคนไม่รู้ก็กดเกลนะผมแล้วกดกลับเกลจะมาที่บ้านเกลนะผมเมื่อเข้ามาแล้วก็วิ่งไปทางนี้เลยครับผมวิ่งย้อนขึ้นมานะไปหาตัวแมวผมเพื่อที่จะไปเข้าเกาะตกปลานะของเกลเนาะก็กดเข้าไปได้เลยเพื่อจะไปหากล่องแรกครับผมกล่องแรกก็เราก็จะใช้ปีกนะครับลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็บินลงมาข้างล่างนะตรงนี้นะผมจะเป็นกล่องที่1นะนี่ครับผมกล่องแรกครับผมเป็นหีบทองหล่อสีทองนะครับกล่องที่1จากนั้นเราไปกล่องที่2ครับผมกล่องที่2จะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ไม่ไกลระบินมาได้เลยครับผมบินได้เลยใช้ความเร็วนะกดเลื่อน2ทีนะเลื่อนหน้า2ทีจะเป็นการพุ่งนะพุ่งบินไวนะครับผมก็ขอโทษด้วยที่ภาพไม่ค่อยสวยเพราะผมปรับภาพต่ำนะเพราะว่ากินสเปคมากครับผมต้องปรับต่ำจริงเวลาอัดคลิปนะแต่ปรับต่ำก็ยังโอเคนะยังสวยนะปรับต่ำยังสวยอยู่เลยแต่ดีเทลหายไปเยอะผมตรงนี้กล่องที่2ครับเป็นกล่องกล่องธรรมดานะนี่ครับกล่องที่2นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกล่องที่3อยู่ข้างล่างครับเป็นกล่องสีทองลงมาครับลงมาด้านล่างนี้ครับผมจะเจอกล่องที่3นี่ครับอยู่ด้านล่างครับสีทองแต่กล่องนี้พิเศษคือมันเป็นกล่องพูดนะครับผมกล่องพูดก็คือคุณจะต้องปลดระบบสำรวจก่อนในช่วงแรกนะพอคุณปลดระบบสำรวจปุ๊บทำเควสเสร็จปุ๊บมันจะปลดระบบสำรวจคุณก็กดสำรวจตรงนี้ได้เลยครับผมก็จะเห็นกล่องแล้วเราก็เก็บได้เลยนะเก็บได้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปกล่องที่4เลยครับผมโอเคต่อไปไปกล่องที่4ครับผมกล่องที่4ก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมแล้วก็ต้องขึ้นไปก่อนครับเราไปกล่องที่4ก่อนเลยโอเคบินขึ้นมาเลยครับผมบินขึ้นมาเลยปึ๊บพูดไปครับผมพูดไปกล่องที่4จะอยู่ด้านข้างนะครับผมโอ้โห4กับ5จะติดกันนะบินขึ้นมานี่ครับผมสังเกตแมปมินิแมปข้างบนนะครับผมสังเกตที่ผมไปนะโอเคกล่องที่4ครับผมนี่ครับผมตรงนี้เป็นกล่องที่4ครับผมนะนี่เป็นกล่องที่4นะบินข้ามมาแล้วก็ตรงนี้นะครับกล่องที่4จากนั้นกล่องที่5จะอยู่ใกล้กันเลยกล่องที่5เราบินข้างๆมันนิดเดียวนะตรงใบพัดกลางหันเราจะเห็นกล่องที่5เลยนี่ครับผมฟ้าบลงมานี่เป็นกล่องที่5นะครับผมกล่องที่5เราไปแบบไวๆนะครับผมต่อไปไปกล่องที่6เลยครับผมกล่องที่6เราก็จะบินข้ามไปอีกฝั่งนึงครับผมบินข้ามไปเลยอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็คือมันเป็นตำแหน่งเดียวกันครับผมเป็นตำแหน่งเดียวกันก็คือจะเป็นตำแหน่งคล้ายๆกันนะแค่อยู่คนละฝั่งเฉยๆนะกล่องที่6ตรงนี้ผมกล่องที่6โอเคตรงนี้ผมกล่องที่6นะข้ามมาฝั่งนี้นะผมต่อไปเป็นกล่องที่7นะใครไม่ทันก็สโลว์คลิปเอานะผมผมจะปีนไปค่อนข้างเร็วนะกล่องที่7นะผมกล่องที่7จะอยู่ด้านหลังครับตรงนี้นะกล่องที่7นะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับกล่องที่แล้วนะเป็นใบพัดเหมือนกันกล่องที่7ครับผมตรงนี้เลยโอเคต่อไปไปกล่องที่8ครับผมกล่องที่8โอเคกล่องที่8เราก็จะบินกลับไปฝั่งโน้นนะครับผมกลับไปฝั่งโน้นนะแต่ก่อนตรงนี้เราแวะตรงนี้ก่อนนะผมกล่องที่8ตรงนี้เป็นกล่องที่8เลยครับผมนี่เป็นกล่องทองนะผมกล่องที่8ครับผมบินมาด้านหลังจะเจอตรงกล่องที่เป็นกล่องที่8นะผมต่อไปกล่องสุดท้ายครับผมกล่องที่9ครับผมจากนั้นเป็นกล่องสุดท้ายนะผมกล่องที่9นะครับผมแล้วก็เราบินลงไปด้านหลังครับผมนี้กล่องนี้ต้องสังเกตนิดนึงครับผมเพราะว่าหาค่อนข้างยากนะแล้วก็บินลงไปครับเข้ารูระหว่างกลางนี้ครับผมเข้ารูตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราสังเกตเสาครับผมเสาข้างล่างนี้ครับผมนะเสาด้านล่างนี้เสาจะสังเกตเสานี้ไว้นะครับผมเราจะไปตรงเสานะเราจะมีกล่องอีกกล่องนึงครับเป็นกล่องสุดท้ายเนาะกล่องสุดท้ายโอเคอันนี้หายากมากบอกเลยว่าหายากมากแอบโคตรมิดนะผมโอเคตรงนี้ครับผมเป็นกล่องสุดท้ายนะผมกล่องที่9นะนี่นะผมกล่องสุดท้ายนะก็ครบกันไปแล้วนะสำหรับ9กล่องนะสำหรับบ้านกิ๋วนะผมก็แล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วอยากติดตามว่าผมจะทำคลิปแบบไหนก็จะมีพวกคลิปทำอาหารคลิปพวกเก็บความรู้หรือว่าคลิปหากล่องหาพวกเควสอะไรเงี้ยผมก็ฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ไว้ด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะมาใหม่แน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ